แต่ว่าอย่างแรกเลยต้องอัปเดตกันก่อนกรณีของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ถูกออกหมายจับนะฮะเป็นข่าวฮือฮาช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเอกภพเหลืองประเสริฐคงจำได้ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดที่ได้มีการนำเอาพยานอ้างว่าเป็นคนที่ทำงานกับดิไอคอนกรุ๊ปนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขามีการจัดการทางการเงินนะมีการผ่องถ่ายเงินอะไรต่อมีอะไรนะปรากฏว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีก่อนหน้านี้แล้วศาลอนุมัติหมายจับวันนี้เจ้าตัวเดินทางมาครับนี่เป็นภาพวันนี้ครับเดินทางมาที่สอบสวนกลางนะแล้วก็อ้างว่าตนเองเนี่ยนะตั้งใจมามอบตัวนักข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะเขาตำรวจเชิญไปหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่ไปล่ะจนถูกออกหมายจับเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังเอกภพฮะยังไม่ทราบเรื่องเลยยังไม่ทราบจริงนะครับแต่ว่าพี่ยืนยันตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราต้องการช่วยพี่น้องประชาชนไม่ได้มีหมายความอื่นเลยนะครับไม่ได้มีหมายความอื่นเลยรวมถึงดีไอคอนบอสคนไหนก็ไม่รู้จักส่วนตัวนะครับแล้วก็การที่จะนำพยานมาก็เป็นเรื่องที่เขามาแจ้งเราก็เอามาให้เจ้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเท่านั้นเองแนวทางการสู้คดีอยู่นี้เราเตรียมเอกสารอะไรมามีครับก็เอกสารตั้งแต่ต้นยันจบเพราะมีหลักฐานทั้งหมดมีหลักฐานที่สู้คดีอยู่แล้วมีพร้อมทนายไปแล้วใช่ไหมมีครับจริงๆพี่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นยันจบครับเพราะเขาเป็นคนติดต่อมาหาพี่เองนะครับเราไม่ได้ติดต่อเขาแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเขาติดต่อมาให้ข้อมูลมาเรามองว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ก็ส่งต่อให้เจ้าที่ตำรวจได้ขยายผลไปนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นส่วนของเจ้าที่ตำรวจว่าไปที่นี่จับเนี่ยเรากังวลใจไหมถ้าตอนนี้ยังไม่นะผมพูดตรงๆผมเชื่อว่าทางสอบสวนกลางก็จะให้ความเป็นธรรมกับผมได้เช่นเดียวกันแต่เราพร้อมที่ยื่นประกันตัวถ้าเกิดมีการแก้ข้อหาเราพร้อมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นว่ามีหมายจับยังไงก็ได้ฟังจากพี่ๆนักข่าวเฉยๆนะครับยังไม่ทราบเรื่องเลยยังไม่ทราบเนี่ยก็คือมีข่าวหมายจับออกมาประมาณสักบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามโมงนะแล้วเจ้าตัวก็เดินทางเข้าไปสอบสวนกลางก็ประมาณบ่ายสามกว่าแล้วก็ตอนแรกเนี่ยช่วงก่อนเที่ยงนะครับมีการประชุมที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.พลตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็ตามหลายคดีครับแต่นักข่าวก็ถามปมของคุณเอกภพเนี่ยตอนนั้นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็เปิดเผยว่าเจ้าที่พยายามเรียกนายเอกภพมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะแต่อ้างว่าติดธุระจนในที่สุดเจ้าที่ก็ขอศาลออกหมายจับศาลอนุมัติหมายจับฮะนี่คือที่มาที่ไปของหมายจับส่วนจะผิดหรือถูกตอนนี้ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะนะต้องไปสู้ไปให้การกับพนักงานสอบสวนนะแล้วก็หลังจากนั้นคดีไปอัยการแล้วไปศาลนะเจ้าตัวก็มั่นใจแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยคดีความคืบหน้าที่ออกมาเนี่ยจะมีประเด็นในลักษณะว่าเป็นเรื่องที่ฝั่งของบอสดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยถูกกระทำเห็นไหมใช่ถูกเรียกเงินบ้างถูกกล่าวหาอะไรบ้างนะแต่ในส่วนหลักครับที่เป็นส่วนหลักของแก่นของเรื่องก็คือข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ช่อกงประชาชนพรบ.คอมซึ่งกำลังทำสำนวนอยู่แล้วเดี๋ยวจะส่งอัยการนะปรากฏว่าวันนี้ศาลอาญารับฝากขังครั้งที่4 18บอสดีไอคอนกรุ๊ปครับคือผู้ต้องหายังมี18รายเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเรือนจำทั้งหมดนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะได้มีการเปิดเผยครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ก็คือข้อหาแชร์ลูกโซ่นั่นแหละครับอัตราโทษสูงจำคุก10ปีจึงสามารถขยายระยะเวลาฝากขังได้เป็น84วันนะคือจากเดิมเนี่ยที่ยังไม่มีแชร์ลูกโซ่นะสามารถยื่นฝากขังผู้ต้องหาได้7ครั้ง84วันค่ะเดิมเนี่ย4ครั้ง48วันแต่พอมีข้อหาแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นข้อหาหนักนะก็สามารถยื่นฝากขังผู้ต้องหาได้7ครั้ง84วันคือยังคุมตัวอยู่ในเรือนจำได้เนี่ย84วันนะเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็ยังอยู่ในเรือนจำแต่ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะยังต้องหาหลักฐานมามัดเขาเพื่อเอาไปพิสูจน์กันในศาลแต่ที่น่าสนใจก็คือในคำร้องระบุด้วยครับว่าคดีนี้อัตราโทษสูงมีผู้เสียหายเบื้องต้น 9,000 รายมูลค่าความเสียหายจำนวนถึง 2,956 ล้านบาทนะอันนี้มูลค่าความเสียหายตามที่ระบุในคำร้องฝากขังและยังมีการระบุนะถึงการสอบปากคำนะพยาน
การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารต่างๆการรอผลการตรวจสอบศูนย์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและการวิเคราะห์รอการตรวจสอบเอกสารที่ได้ยึดอายัดเอาไว้เอกสารวัตถุของกลางต่างๆรอผลการตรวจวัตถุพยานทางอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องขออนุญาตศาลฝากขังผู้ต้องหาเอาไว้อีกนะ12วันนะไปจนถึง4ธันวาคมแต่ว่ายังสามารถฝากขังไปได้ทั้งหมดเนี่ย84วัน7ผลัดด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือความคืบหน้าของคดี The Icon Group ค่ะแต่แฟนเพจอีซอขยี้ข่าวได้มีการโพสต์ข้อความที่เป็นปริศนาน่าคิดนะนี่โพสต์แบบนี้ค่ะคือในข้อความบอกว่าล้มเลิกความคิดในการข่มขู่พยานหรือผู้เสียหายได้แล้วนะคะทีมทนายบอสพอลไม่งั้นกูจะเปิดแชทแล้วนะอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเขาหมายถึงอะไรใช่นะแต่ในส่วนของผู้เสียหายครับเราพยายามจะย้ำว่าท่านไม่ต้องกลัวถ้าท่านบริสุทธิ์สุจริตเป็นเกาะคุ้มภัยแล้วถ้าอยากจะได้เงินคืนจากความเสียหายมีช่องทางก็คือตอนนี้ได้มีการเปิดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์ DSI แจ้งข่าวดีสำหรับผู้เสียหายคดี The Icon ปปง.ให้ยื่นคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานแล้วแล้วก็ปปง.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฮะคุณเทพสุบวรโชติดาราการดำเนินงานรายคดีบริษัท The Icon Group จำกัดกับพวกท่านนายกรัฐมนตรีและท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งสำนักงานปปง.ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง DSI และตำรวจอย่างต่อเนื่องเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดครับนะแล้วก็ผู้เสียหายเดียร์คอนกรุ๊ปที่จะยื่นคุ้มครองสิทธิ์กับปปง.เบื้องต้นต้องเตรียมอะไรบ้างนะนี่เป็นสรุปมาให้เลยนะเอกสารส่วนตัวอะไรบ้างสำเนาบัตรประชาชนใบมอบอำนาจนะแล้วก็ติดต่อข้อมูลจากสำนักงานปปง.นะฮะอย่าไปฟังคนแอบอ้างเอกสารเกี่ยวกับเดียร์ไอคอนก็ตามนี้ฮะข้อมูลการชักชวนเป็นยังไงนะการสั่งซื้อสินค้าสั่งเท่าไหร่ยังไงเสียหายยังไงนะแล้วก็เอกสารทางการเงินอื่นๆหลักฐานการเดินบัญชีธนาคารข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายถ้ามีนะฮะนะนี่ครับแล้วก็เบื้องต้นต้องเตรียมอะไรบ้างนะเอกสารก็บัตรประชาชนตามที่แจ้งไปแต่ถ้าเป็นการดำเนินการผ่านออนไลน์นะฮะต้องมีเอกสารในรูปไฟล์นะ PDF นะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านพวกนี้ก็ถ่ายแล้วก็เอาลงเป็นไฟล์ไว้แล้วก็ตอนนี้ก็มีวิธีการครับยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเขาก็จะมีคลิปให้ดูเลยนะซึ่งถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะบรรยายเลยครับนี่ครับวิธียื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธินะผ่านช่องทางออนไลน์กรณีคดี The Icon Group เพราะฉะนั้นผู้เสียหายสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ซึ่งตอนนี้มีเป็นหมื่นไงแล้วถ้าเกิดท่านนะจะใช้สิทธิ์รีบไปยื่นเลยครับใช่ค่ะทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้กระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่4นะแต่หลังจากนั้นปปง.ก็จะตรวจสอบคำร้องที่ท่านร้องไปนะแล้วก็มีความเห็นนะเสนอเลขาธิการปปง.เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมแล้วสเต็ปถัดไปสเต็ปที่6ก็คือปปง.ก็จะส่งให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายนี่กระบวนการเพราะฉะนั้น1ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะถ้า The Icon Group ถูกดำเนินคดีและถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดก็ต้องยุติล่มสลายไปนะท่านก็จะได้รับเงินคืนอยู่ดีตามทรัพย์ที่ยึดอายัดเอาไว้สำหรับผู้เสียหายนะหรือถ้าเกิดเขารอดสุดท้ายนะท่านค่อยไปหวังว่าเขาจะชดเชยเสียหายตามที่เขาเปิดโต๊ะลงทะเบียนใช่เพราะเขาก็จะกลับมาทำธุรกิจได้ถ้าเขาไม่ผิดอันนี้มองแบบแฟร์ค่ะซึ่งเขาก็ต้องชดเชยไม่อย่างนั้นโอ้โหไม่มีอะไรน่าเชื่อถืออีกถ้างั้นเพราะประกาศถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดหลุดคดีแล้วบอกว่าไม่ชดเชยไม่ได้ไงที่เขาลงชื่อกันไว้อ่ะก็เท่ากับว่าตั้งโต๊ะเพียงหวังผลอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นดีสุดสำหรับผู้เสียหายต้องทำยังไงลงทะเบียนนะคะมาลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐครับอันนี้คำแนะนำนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายส่วนใครมีข้อมูลใครมีพยานหลักฐานก็ให้ความร่วมมือกับรัฐไม่ต้องไปกลัวคำขู่ใดๆทั้งสิ้นนะล่าสุดศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นคดีตัวอย่างอีกหนึ่งคดีซึ่งตัดสินวันก่อนเมื่อวานนี้ฮะคดีบริษัทคอนเซปต์ซีรีส์
นะกับพวกโทษจำคุกนะ 17,000 กว่าปีครับอันนี้คือนับรวมหลายๆกรรมไงค่ะนะแต่จำคุกสูงสุดก็ได้ตามกฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็แชร์ลูกโซ่เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะเพราะฉะนั้นนี่คือความคืบหน้าล่าสุดคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ปนะนี่คดีล่าสุดที่ศาลเพิ่งตัดสินไปอันนี้ก็เป็น DSI ทำคดีใช่ค่ะนะแต่เป็น DSI ยุคก่อนนะแล้วผลคดีออกยุคนี้รอพิสูจน์ฝีมือ DSI ยุคนี้ค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ